โตเกียวจ๋าเรามาแล้วจ้าไปพร้อมแต่งตัววัยรุ่นเนี่ยนะคะเรามาที่เดียวกันไปเนี่ยฟังนะเดินสักร้อยเมตรแล้วก็กินต่อถึงโตเกียวแล้วค่ะถอดเสื้อแทบไม่ทันจากลมผ้ามา19องศาจริงยังเย็นอยู่แหละแต่ว่านึกออกไหมเรามาจากหิมะอ่ะแค่นี้ก็เรียกว่าร้อนกันอากาศกำลังดีเลยรถเรามาแล้วค่ะมีจองผ่านอูเบอร์เองนะใช่ไหมคะพร้อมจองผ่านอูเบอร์ใช่ป่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะ5ใบนะคะเรียบร้อยเก่งมาก thank you ไปโตเกียวแล้วนะคะเราอยู่ย่านกินซ่าคราวนี้เชื่อคุณบอยพิชเนอร์คุณบอยจองให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะรถตู้เท่าไหร่เราจองเราใช้แอป Uber นะคะ Uber Backware 9,000 เยนจากแอร์พอร์ตเข้าไปในเมือง 2,400 บาท 2,400 บาทไทยมาเดินเล่นแถวโรงแรมนะคะตอนนี้ประมาณ 5:00 ครึ่งอากาศบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากมีย่านโรงแรมเรากินซ่านะคะผับพวกร้านอะไรแถวนี้เยอะมากโตเกียวทริปนี้นะคะเราจะรีวิวย่านกินซ่าแถวบ้านเรากันเนี่ยแค่ว่าถ้าเชียร์เรามาเดินแถวนี้ย่านช้อปปิ้งจริงนะคะตอนนี้เงินเยนลงด้วยพร้อมกับช่างสรรหาณฤทธนนท์น่ารักจังที่ไหนมีของหวานที่นั่นมีเก๋ค่ะคาเฟ่แกลนี่เชลนัทมองบังตื่นไฮทีกันก่อนนะคะนี่ชอบพวกคาเฟ่อย่างนี้มากนี่เมื่อกี้อันนี้เลยค่ะมองบังต้องอย่างนี้เลยของเก๋มาแล้วนะคะนี่มองบังเวียนนาคอฟฟี่และแอริชคอฟฟี่ของพร้อมน่ารักแต่โอ้โหพี่ครับนี่อ้วนเท่าไหร่ลูกกินข้าวเย็นไหวไหมพูดลูกของน้องเกดเดินผ่านไม่ได้เดินผ่านเจอลูกปุ๊บกินเลยต้องเข้ามาเลยร้านแรกเอาใจเกดไปแล้วนะคะร้านที่สองมาคาเฟ่แอนบาร์ว้าวของครับพร้อมก็ช่างสรรหาเฮ้ยคือนางฟ้าน้อยๆพร้อมก็เก่งรู้จักได้ไงอ่ะโหพร้อมร้านน่ารักมากบนแฟรี่เทลเป็นนางฟ้าหมดเลยนะดูดิรู้ในกล้องเห็นหรือเปล่ามันเป็นแม่กุญแจแขวนเต็มเลยค่ะเห็นไหมเมนูเป็นอันนี้มากเลยแฟรี่เทลมูยเกมาแล้วเอ็มเพรสการ์เด้นส่วนของจักรพรรดินีของพร้อมนะคะผมเป็นแอชแบ็กวอร์ดนี่เป็นสเปลสุดฤทธิ์ผมจะกลายเป็นลิงชิมแปนซีครับต้องหาไฟนิดนึงเสร็จแล้วร้านที่สองเดี๋ยวไปต่อร้านหน้าใช่ไหมคะได้สเปิร์ตเต็มที่แล้วหกโมงสี่สิบเองนะคะดูมืดมากโอ้ตู้ยูนิโคลได้8ชั้นโอ้ร้านแบรนด์เนมมือ2นะเพียบเลยดูสิโอ้ชาแนลก็อยู่ตรงนี้มีครบหมดเลยดูตึกดิคราวนี้มาเดินดูตึกเขาแล้วเนี่ยตึกสวยมากเนี่ยเขาทำแบบประเทศไทยเป็นเหมือนราชประสงค์บ้านเรานะเดี๋ยวบ้านเราราชประสงค์ก็สวยอย่างนี้แหละมือแรกเราจบที่ร้านลาเมงนะคะโลโก้มากมากเลยเดินหาตั้งนานร้านกินซ่าวันนี้ไม่ได้จองมาก็เลยบอกว่าวันนี้ร้านนี้ทุกคนเยอะสุดแล้วเลยโอเคมาแล้วดังดังเมนเซซามิฮอชิลลี่ของพร้อมไพโกดังดังเมนเส้นทางนี้ที่เหมือนบะหมี่อร่อยพร้อมเหมือนอาหารจีนผสมญี่ปุ่นเซซามิฮอชิลลี่อ๋อคุณจะรู้ว่าA few minutes later. อร่อยป่ะไม่รู้หมดชอบเส้นร้านมีเย็นน่ะอยากกินน่ะญี่ปุ่นมาครับดูดีมากเลยเขาแนะนำมาสาเกเป็นเทสติ้งเมนูนะคะ3รสชาติมีแฟตตี้ทูน่าเขาอยากกินดับเบิ้ลดินเนอร์โอโทโร่สดมากค่ะมันเยอะงูหายไปสิครับอย่าพูดคนเดียวครับอ้วนแน่นอนอย่างมันดีใจมากที่สั่งนะนะคะว่ามีเย็นนี่แกชอบเส้นอินิวะอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะคะพร้อมเส้นแบบนี้นะคะเส้นสดบอกว่าทำยังชา
เป็นไงอร่อยไหมอย่างที่ชอบใช่ไหมขึ้นสว่างมากเขาไม่ชอบหรอกมันมีสองน้ำแล้วมีน้ำถั่วด้วยไหมอะแบบเป็นชาอย่างนึงA few minutes later หมดทุกอย่างโอเคค่ะแล้วเดินกลับโรงแรมแล้วแหละอิ่มมากๆเลยจะได้ย่อยหน่อยนะไหนดูพุงสิโอเคโอ้ยเริ่มเลยเออนั่นละเนี่ยว้าวไม่ไหวแล้วครับขอเดินหน่อยขอเดินทุกสี่แยกเลยขอเดินร้อยเมตรร้อยเมตรฟังนะเดินสักร้อยเมตรแล้วก็กินต่ออาซึกยะนะคะตรงนี้เขาเรียกกินซากในดอนนี่ร้านที่4ของค่ำคืนนี้ร้านนี้เป็นแบบคอร์เปอเรทหลังเลิกงานดูสิดีอะหรือว่าฟิตหลังแต่มีลูกพี่แต่เขาไม่ให้นั่งนะผมแซงโอลี่อยู่ด้านสองอาซึกยะไม่กินเลยซากิอะไรไม่ไรกินได้ Good morning กินซากค่ะคราวนี้นะคะเราก็แบบตื่นมาเราก็จะไป explore the area again นะคะก็คือเราจะไปตลาดปลาทุกคนพูดถึงกันมากๆเดี๋ยวนะขอถอดแมสก์นิดนึงเอ้าคิดทางวันนี้เดินไปทุกอย่างโรงแรมเราใกล้มากคือเราเลือกโรงแรมตรงนี้โชคดีที่แบบใกล้ทุกอย่างเลยจริงๆนะคะทั้ง shopping area อาหารการกินเราไปตลาดปลาเขามาขอกาแฟสักแก้วนึงเฮ้ยประเทศเขาแบบเน้นสตรอเบอรี่จริงๆอยากจะกินให้มันเบื่อไปเลยแกรนด์มาร์เก็ตนะคะน่ารักจังเลยค่ะคนตื่นมากินอาหารเช้าอย่างนี้หรอสลัดต่างๆสเต็กเนื้อน้ำผลไม้ด้วยดิมันสดไหมอะน้ำแครอทอะพร้อมกินแครอทกันไหมไม่มีกาแฟเหรอคะอ้าวเห็นโลโก้ปั๊บพร้อมเดินเลยร้านเมื่อกี้พี่เดาขนมไม่มีกาแฟคุณพร้อมที่เรื่องกาแฟเรื่องใหญ่มากค่ะหาจนเจอเก่งมากกาแฟหนึ่งแก้วก่อนได้มาแล้วนะคะมอคค่าตอนเช้าไม่รู้มีแก้วอะไรแค่นี้ด้วยดูดิใส่เลยก็จึง ดีจังเลย ถึงแล้วนะคะตลาดปลาย่านกินซ่าตอนนี้เดินตลาดอาหารนะคะตลาดปลาเนี่ยไม่มีแล้ว10ปีที่แล้วเราเคยมาแล้วครั้งนึงสมัยนั้นยังไม่มี YouTube เลยอ่ะเขายืนกินต่อคิวอันนี้โอ้โหดูร้านนี้ดิคะเขาต่อคิวอะไรกัน My Godเดินไปดูซิมีอะไรพิเศษว้าวทุกคนคือต่อข้าวปั้นน่ะคือต้องพิเศษแค่ไหนโอ้โหเอาไหมคะเนี่ยต่อว้าวคนเยอะโอ้โหทุกคนเช้าวันศุกร์นะคะนี่ไม่ได้วันหยุดนะเขาไม่ไปทำงานกันหรอคะสรุปเริ่มด้วยร้านเนื้อร้านแรกนะคะไม้ละ 3,000 เยนเปรียบตรงนี้กับไม้อุนิเกเอาแบบออริจินอลเลยนี่นะคะได้มาแล้วนะคะเอาไหมเราไม่เอาก็ได้นะคะเราไม่อยากกินเนื้อตอนเช้าผมบอกใช่ไม่กินโอเคกินเองละลายในปากมันมากนิ่มไม่รู้สึกเป็นเนื้อเลยอ่ะแต่ก็มันมากอร่อยเดี๋ยวนะพร้อมอยากกินไข่แต่ไม่ต่อคิวไว้ก่อนไข่อย่างนี้แหละที่เราอยากกินนี่ร้านนี้เลยค่ะโอ้จังหวะแกดีมากเลยพอแกเข้ามาแป๊บคิวยาวสามท่อนเลยดูดิคะยาวถึงนู่นเลยเป็นการมาซื้อต้องเตรียมตัวเพราะว่า150เยนเท่านั้นนะคะนี่ thank you thank you คุ้มค่าการรอคอยไหมมันคือไข่หวานอ่ะใช่ขอกินตรงกลางก่อนนะคะยศเดียวเลยครีมมี่อันนี้สองมีโมโน
ื่นไหวอันนี้จะแบบมันๆโมนังกาว่าจากโมนังกาว่าชิ้นใหญ่มากค่ะชิ้นแรกที่สั่งเป็นคุณซอฟแรดหนาปิ้งว่าอันนี้ดุมากพิเศษน้ำสุดท้ายอันนี้ดูน้ำน้ำดูนวลสุดเลยอ่ะอันนี้ดูดิน้ำน้ำทุกอันนี้ดูแบบนี้มากดูแฉะแฉะสลายปั๊มยี่ห้อด้วยอ่ะกินได้ไหมเมนคอร์สโอเคมาแล้วค่ะกุ้งปูปลาอูนิไข่แซลมอนหอยเชลปูเนื้อแน่นมากครับ A few minutes later เรียบร้อยไม่เหลือซากเดี๋ยวขอเดินกลับไปโรงแรมนะคะไปสลองกุ้งมาออกมาคนยังเยอะอยู่เลยดูสิคะใครบอกออกมาอิ่มมากอิ่มมากแต่ว่าดูปลาไหลเพิ่มเลยเขาปลาไหลปิ้งต่อเอาชิมซอสไหมคะน้องคุณแต่อ๋อหอยเชลกับปลาไหลปิ้งหอยเชลสดมากเด้งมากค่ะดูซีอิ๊วซีอิ๊วและนี่ค่ะของหวานของเก๋ล้างปากซอฟรีสีชมพูเด็กจะซื้อซอฟรีอยากแพ็คหนึ่งสองแพ็ค4,000 เยนผลไม้ซอฟรีนะจะไปร้านกาแฟนะคะพี่ยันตลาดปลาร้านเก่าแก่มากของเก๋ดูสิคอฟฟี่มาเคโต้ของค่ะพอไม่ได้สั่งพอมากินไม่ได้ค่ะเก๋ชอบคาราเมลอ่ะกาแฟเข้มข้นมากครับเหมือนโอเลี้ยงบ้านเราอ่ะเข้มๆเก๋ชอบค่ำวันนี้นะคะจะบอกว่าเกือบคืนสุดท้ายของโตเกียวจะไม่กินเนื้อย่างได้ยังไงใช่ไหมคะโชคดีมากเลยอ่ะดูสิร้านสวยมากห้องส่วนตัวด้วยดูดิคือเราโชคดีมากเลยครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้บุกด้วยนะมันคือวันศุกร์ใช่ตอน Friday night แหละแล้วก็เราไม่ได้บุกก่อนแล้วไม่บุกเพราะเอิญความสวยของเจ๊ไปสะดุดตาเขามองทะลุแมสเลยเขาบอกเอ้ยสวยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาโตให้คนอื่นเข้ามาบอกกูรีบกูรีบกูรีบพอเจ๊ปุ๊บรอแป๊บนึงอันนี้เราก็ได้ห้องค่ะสัปดาห์นะเอ็นเชนสัปดาห์ไฟเดย์ไนท์ไลฟ์นะคะทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวต่อที่ชินจูกุโอ้มืดเชียร์ในรถขึ้นแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่สบายมากเลยอ่ะเหมือนแท็กซี่อังกฤษคันสี่เหลี่ยมบ่องบ่องข้ามเมืองมากเลยจากกินซ่ามาชินจูกุนะคะแถวนี้วัยรุ่นมากด้วยเด็กๆนั่นเลยอ่ะตรงที่เรามาเนี่ยคือพิเศษแอเรียใช่ไหมคะเขามาจากไหนกันแล้วก็จะไปไหนกันเข็บไซส์หน่อยไหมคะคนนี้คำทูมามาคำทูมามาไม่ได้หรอกขึ้นมาดูกันเถอะเรามาย่านวัยรุ่นทำตัววัยรุ่นเราจะไปถ่ายตู้สติกเกอร์เป็นอาร์เคดเกมอะทำอะไรอะมือสติกเกอร์เฮ้ยเขานั่งแต่งหน้าจริงจะถ่ายรูปเลยดูดิเดี๋ยวเขาถ่ายรูปน่ารักเชียร์อย่าให้ผมเป็นไฟแมนทำไมมีเมคอัพอาร์ติสต์ไปรับจ้างอะพี่ดูดิถ้าถ่ายสติกเกอร์ก็มีคนถ่ายหน้าด้วยอะเริ่มจากการใส่เกียร์นี่ต้องเที่ยวอีกค่ะอ้าวอันนี้ค่ะเบบี้เอาหรือไม่เอา What fuck noอ้าวไม่พร้อมเลยน่าแฟบ no ไปดูหน้าเราสองคนเ
และนี่นะคะและ end up trip ชาลาจูกุชินจูกุของเราสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เก๋นะคะอยู่ที่สนามบินที่ฮอกไกโดแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะไปโตเกียวกันนะ wow we just landed in Tokyo นี่เรารอเครื่องไปโตเกียวนะคะดูดิตื่นตาตื่นใจมากเลยของกินขนมเต็มเลยอะเฮ้ยอันนี้ดูดีมากไข่แซลมอนและอูนิดูดิคะ 5,000 เยนพร้อมครับชอบขนมมากเรื่องกินสุดยอดจริงเลยค่ะแพ็กเกจที่กุ้งปูอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยแล้วก็ทำให้ดูเป็นของสดตลาดสดๆอยู่ด้านในนี่ดูนี่ใครอยากซื้อขึ้นเครื่องนี่ถ้าเกิดเรากลับเมืองไทยจะซื้อเลยนะเนี่ยดูดิเราไปโตเกียวต่อกุ้งปูค่ะเป็นกำกาอย่างนี้เลยอ่ะยังไม่ได้รีวิวโตเกียวเลยอยู่แค่ฮอกไกโดสนามบินก็แย่แล้วผมก็มากันเป็นฟาร์มมาดูดิก่อนขึ้นเครื่องซะหน่อยค่ะตรงๆๆเฮ้ยชิวก่อนครับเรามาจากโซนอาหารคาวใช่ไหมคะเดินมาตรงนี้ของหวานล้วนๆเป็นโซนนิ่งเลยอ่ะตายแล้วเก๋กูจะรีวิวแอร์พอร์ตฮอกไกโดแล้วเนี่ยดูดิสวีทเอเวนิวอุ้ยถนนนี้พร้อมข้าวให้ขอกินซอฟต์ครีมหน่อยได้ไหมร้านสตรอเบอรี่เน้นๆน่ากินแล้วเอาสตรอเบอรี่เนี่ยจะคนกับยังไงดูสิโหเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีแล้วนะแต่นี่ใหญ่มาก2แพ็ค 3,800 3,600 เยนของข้าวแล้วของหวานเลยสตรอเบอรี่ใหญ่มากอืมไอศกรีมได้อร่อยมากครับเบอร์ของเท่าไหร่อ่ะมันจริงจริงดูดีเยอะมากอร่อยบอยดูดีอาหารดูดีมากบอยขอรีวิวสนามบินฮอกไกโดนะคะทริปนี้นำดีเลยพี่หนุ่มพากินตลอดดูเน่แอร์พอร์ตใหญ่มากค่ะอย่าเรียกว่าแอร์พอร์ตเลยเหมือนฟู้ดคอร์ทมากกว่าศูนย์อาหารใหญ่มากมีสโนว์ทาวด้วยที่เขาโปรโมทแบบว่าไอ้นี่มากเลยนะคะนมฮอกไกโดต้องเข้าร้านเดี๋ยวตกไฟไปต่อโตเกียวกันสรุปมาถึง2ชั่วโมงเร็วกินตลอดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ